ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางอิหร่านยิงโดรนและขีปนาวุธรวมกว่า200ตัวมุ่งหน้าดินแดนอิสราเอลคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเอาคืนเหตุถล่มแผนกกงสุลในสถานทูต2สัปดาห์ก่อนอิหร่านยิงโดรนพิฆาตขีปนาวุธนำวิถีและขีปนาวุธร่อนมากกว่า200ตัวมายังน่านฟ้าอิสราเอลตั้งแต่คืนวันเสาร์ต่อเนื่องมาถึงเช้ามืดวันอาทิตย์สื่อของอิหร่านยืนยันว่าเป็นการตอบโต้ระบอบไซออนิสต์ที่โจมตีแผนกกงสุลในสถานทูตอิหร่านณกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียจนเป็นเหตุให้นายทหารระดับสูงเสียชีวิตเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาประกอบกับคณะผู้แทนถาวรอิหร่านประจำสหประชาชาติยืนยันแล้วว่าเป็นการปกป้องตนเองอย่างชอบธรรมตามมาตรา51แห่งกฎบัตรสหประชาชาติด้วยบรรยากาศกลางดึกในอิสราเอลปกคลุมด้วยเสียงไซเรนกับเสียงปะทะจากระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สกัดโดรนพิฆาตและขีปนาวุธไว้ได้ที่สำคัญผู้คนทั่วประเทศทั้งในเขตเวสต์แบงก์เมืองเบธเลเฮมนครเยรูซาเล็มรวมถึงเมืองหลวงอย่างกรุงเทลอาวีฟยังสามารถสังเกตเห็นวัตถุมีแสงสว่างลอยและตกลงจากอากาศจำนวนมากในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาดังที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลแถลงยืนยันการเตรียมการของระบบป้องกันอิสราเอลเพื่อรับมือการตอบโต้ของอิหร่านไว้แล้วยืนยันว่าพร้อมต่อทุกฉากทัศน์ทั้งในเชิงตั้งรับและเชิงรุกรานนอกจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลเองจะสกัดโดรนพิฆาตและขีปนาวุธได้จนยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บโดยตรงอย่างชัดเจนนักอีกส่วนสำคัญคือสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโจไบเดนทิ้งกำหนดการเยือนมลรัฐเดลาแวร์ลงจากเดิมบึงกลับกรุงวอชิงตันดีซีทันทีประชุมหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงภายในทำเนียบขาวผู้นำสหรัฐให้คำมั่นจะปกป้องอิสราเอลจากอิหร่านเสมือนเป็นเกราะหุ้มเหล็กโดยมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐร่วมผนึกกำลังสกัดโดรนตกในภูมิภาคเช่นกันปฏิกิริยาจากผู้นำโลกเป็นไปในทางประนามอิหร่านต่อการโจมตีอิสราเอลในครั้งนี้อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามอย่างรุนแรงต่อการยกระดับความตึงเครียดจากอิหร่านโจมตีอิสราเอลในวงกว้างจึงเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีเพราะภูมิภาคและโลกนี้ไม่สามารถมีสงครามได้อีกแล้วจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาประนามอย่างตรงไปตรงมาต่อการโจมตีทางอากาศของอิหร่านต่ออิสราเอลซึ่งบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคและทำให้หนทางสู่สันติภาพยากขึ้นแคนาดายืนเคียงข้างและสนับสนุนอิสราเอลในการปกป้องประชาชนตนเองเช่นกันกับริชีสุนักนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรประนามด้วยถ้อยคำที่รุนแรงที่สุดต่อการโจมตีแบบไม่คิดหน้าคิดหลังของระบอบอิหร่านต่ออิสราเอลซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์อีกครั้งว่าอิหร่านประสงค์ก่อความวุ่นวายในพื้นที่สวนหลังบ้านสหราชอาณาจักรยืนหยัดต่อความมั่นคงของอิสราเอลรวมถึงพันธมิตรในภูมิภาคอย่างจอร์แดนและอิรักด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้นำระดับสูงของสหภาพยุโรปสเปนเนเธอร์แลนด์ออสเตรียเช็กเดนมาร์กฝรั่งเศสเม็กซิโกนอร์เวย์ที่แสดงความกังวลต่อเหตุโจมตีครั้งนี้พร้อมสนับสนุนอิสราเอลในการปกป้องตนเองเหตุโจมตีตอบโต้ของอิหร่านนำมาซึ่งความตึงเครียดมากขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งอิหร่านยืนยันเสียงแข็งว่าเป็นความขัดแย้งของสองประเทศที่ไม่ประสงค์ให้สหรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องแต่หลังจากนี้อิสราเอลจะดำเนินการตอบโต้กลับอย่างไรและตัวแสดงสำคัญอื่นๆทั้งในและนอกภูมิภาคจะสนับสนุนทั้งสองฝ่ายในการสู้รบต่อไปหรือไม่ต้องติดตามทิศทางของสถานการณ์ต่อจากนี้อย่างใกล้ชิด